จากผลการสำรวจของนิด้าโพสอบถามความเห็นของประชาชนในเรื่องโกรธไหมถ้าหากว่าเฮิร์นดิจิตอลวอลเล็ตในเฟส2ไม่ตรงปกผลของการสำรวจปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในกลุ่มที่จะได้รับเงินดิจิตอลวอลเล็ตเฟส2ส่วนใหญ่ไม่พอใจถ้าหากว่ารัฐบาลยกเลิกโครงการนี้แต่ยอมรับได้ถ้าหากว่าได้ไม่เต็ม 10,000 หรือจะแบ่งจ่ายก็ตามนะครับส่วนกลุ่มที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินดิจิตอลวอลเล็ตหรือแจกเงินสดซึ่งมองว่าควรจะแจกให้กับทุกคนและบางส่วนก็ไม่เห็นด้วยกับการแจกเงินของรัฐบาลเลยซึ่งผลการสำรวจครั้งนี้เราสามารถที่จะวิเคราะห์แล้วก็ดูพฤติกรรมนิสัยของคนไทยที่ตอบคำถามหรือตอบผลการสำรวจครั้งนี้ได้ใน8ข้อครับข้อแรกก็คือคนไทยส่วนใหญ่ชอบของแจกแล้วก็เสพติดนโยบายประชานิยมอะไรก็ได้ขอให้เป็นของแจกถ้าได้ฟรีแล้วก็จะชอบครับ2ถ้ารัฐบาลประกาศว่าจะแจกเงินสด 10,000 บาทแต่ว่าถ้าเปลี่ยนเป็นเงื่อนไขอื่นแบบไหนก็ได้ก็รับได้แต่ว่าขอให้แจก3ถ้ารัฐบาลจะเปลี่ยนเงื่อนไขการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตเป็นครึ่งหนึ่งแล้วอีกครึ่งหนึ่งแจกเป็นเงินสดถามว่ารับได้ไหมก็บอกว่าขอให้ได้แจกรับได้ครับ 4. ถ้าแจกไม่ครบตามจำนวนที่ประกาศไว้จะโกรธไหมก็ไม่โกรธอีกคือขอให้ได้บ้างนะครับ 5. รัฐบาลจะแจกแบบรวดๆเป็นงวดแบ่งเป็นงวดๆไม่แจกเป็นก้อนแล้วก็ทยอยแจกกันไปเรื่อยๆนะครับก็บอกว่าไม่เป็นไรก็ขอให้ได้แจกก็แล้วกัน 6. ถ้าประกาศแล้วว่าจะแจกแต่ว่าเบี้ยวไม่แจกก็จะรู้สึกโกรธเหมือนกับเป็นการหลอกลวงหรือให้ความหวังไว้แต่ว่าไม่ทำตาม 7. คนที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับเลยรู้สึกไม่พอใจและก็รู้สึกว่าไม่เป็นธรรมเป็นการสร้างความเหลื่อมล้ำ 8. คนที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในการแจกก็มีความคิดว่าถ้าไม่แจกให้ครบก็ไม่ควรแจกดีกว่า 8 ข้อนี้ก็คือพฤติกรรมนิสัยและก็ความรู้สึกของคนไทยที่ตอบคำถามของนิด้าโพครับผลการแจกเงิน 10,000 บาทให้กับประชาชนในเฟสแรกและหวังว่าจะเป็นพายุหมุนทางเศรษฐกิจทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นเราจะเห็นว่าคึกคักเฉพาะสัปดาห์ที่แจกเท่านั้นเองนะครับหลังจากนั้นก็เงียบไม่มีอะไรที่คึกคักขึ้นมาเลยการจับจ่ายใช้สอยก็เข้าสู่ภาวะปกติไม่เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเลยครับบรรยากาศของการจับจ่ายใช้สอยกลับเหยียบฉี่หรือสำนวนภาษาใต้เขาเรียกว่าเหยียบฉี่เหมือนตีแตนเงียบสงัดเลยเหยียบฉี่เหมือนตีแตนคือไม่มีพายุหมุนอะไรเลยนับว่าเป็นการสูญเปล่าของเงินทั้งหมดประมาณ 150,000 ล้านครับแล้วก็เป็นเงินที่มาจากภาษีของประชาชนทั้งสิ้นคือถ้าหากว่ารัฐบาลจะแจกเฟส2อีกผมก็คิดว่าก็คงจะเข้าอีรอบเดิมจะไม่มีผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจและก็พายุหมุนที่รัฐบาลโฆษณาก็กลายเป็นแค่ลมปากไม่ใช่ลมพายุหมุนเป็นลมปากของคนในรัฐบาลที่พยายามที่จะโฆษณาให้เกิดอุปทานหมู่ของคนในสังคมว่าเศรษฐกิจดีขึ้นมีการกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นมาจริงๆครับเ
พราะนี่คือความล้มเหลวโดยสิ้นเชิงจนถึงวันนี้เฟสแรกวัดได้เลยแล้วว่านโยบายแจกเงินสดเนี่ยล้มเหลวได้ไม่คุ้มเสียจริงๆครับ